สวัสดีค่ะกี้จาก Confirm Academy นะคะวันนี้จะมาฝึกทักษะการพูดกับหัวข้อที่ว่าเทคนิคการพูดเพื่อให้เจรจาธุรกิจสำเร็จง่ายขึ้นการมีเทคนิคการพูดที่ดีย่อมมีชัยไปกว่าครึ่งซึ่งนั่นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับนักธุรกิจหรือเซลล์การติดต่อสื่อสารด้วยคำพูดรวมไปถึงกิริยามารยาทเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะจะเป็นสิ่งแรกที่สร้างความประทับใจได้เป็นอย่างดีค่ะและนี่คือเทคนิคการพูดดีๆที่จะช่วยให้เจรจาประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นถูกกาลเทศะยิ้มแย้มแจ่มใสการมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาถือเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีเพราะเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้คู่สนทนาเกิดความประทับใจและอยากที่จะพูดคุยกับเราต่อนอกจากนั้นควรเอาผู้ฟังเป็นหลักเช่นผู้ฟังอยู่ในอารมณ์ที่ดีคุณก็ควรพูดจาให้สอดคล้องกับสิ่งที่ดีไม่ควรพูดแทรกเพราะจะทำให้ภาพลักษณ์เป็นลบเป็นตัวของตัวเองพูดด้วยน้ำเสียงปกติการมีความมั่นใจในการพูดพูดออกมาจากใจที่ผ่านการคิดทุกครั้งว่าสิ่งไหนควรพูดหรือสิ่งไหนไม่ควรพูดจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงการพูดจาไพเราะมีน้ำเสียงที่หนักแน่นโทนเสียงเป็นธรรมชาติและก็อย่าพูดมากจนเกินไปการพูดมากเกินไปจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกอึดอัดการพูดไปเรื่อยๆโดยไม่มีเนื้อหาสาระพูดเล่นมากเกินไปจะทำให้ความน่าเชื่อถือลดลงควรดูจังหวะแต่พอดีพูดเล่นได้เป็นครั้งคราวเพราะในการเจรจาธุรกิจมักจะเป็นเรื่องผลประโยชน์ซะส่วนใหญ่ดังนั้นความชัดเจนถือเป็นสิ่งสำคัญค่ะและไม่ควรอวดฉลาดคนเราไม่ได้รู้ไปซะทุกเรื่องในการสนทนาเจอคนที่มีความรู้มากกว่าการที่เราจะทำเหมือนรู้แต่ไม่ได้รู้ในสิ่งนั้นจริงอาจทำให้เราได้พลาดโอกาสดีๆไปก็ได้นอกจากสร้างความขายหน้าแล้วยังสร้างความไม่เชื่อถือจากข้อมูลที่ไม่จริงที่เราได้พูดออกไปด้วยซึ่งอาจจะทำให้คนอื่นไม่ยอมรับนั่นเองถือเป็นเทคนิคการพูดง่ายๆที่ทุกคนสามารถนำไปพัฒนาตนเองได้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการเจรจาทางธุรกิจที่ดีมากขึ้นนอกจากนี้ยังปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันให้การพูดช่วยสร้างตัวตนเป็นที่ยอมรับจากคนอื่นอีกด้วยค่ะขอบคุณค่ะ